วิดีโอนี้เป็นวิดีโอรีอัปโหลดวิเคราะห์เนื้อเรื่องจากเทรลเลอร์ The Batman นะครับสาเหตุที่ต้องอัพใหม่ก็เพราะว่าวิดีโอตอนก่อนนั้นติด copyright นะครับผมก็เลยจะต้องไปแก้ไขวิดีโอนิดหน่อยยังไงก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของคุณผู้ชมที่ยังดูวิดีโอนี้ยังไม่จบนะครับหรือว่าอาจจะแวะเข้ามาดูซ้ำนั่นเองครับวิดีโอตัวอย่างพาร์ทที่2ของ The Batman นั้นยิ่งทำให้เราได้เห็นการตีความฮีโร่คนนี้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับทั้งความเกรี้ยวกราดดุดันและเหมือนกับว่าบรูซเวย์ในฉบับโรเบิร์ตแพตตินสันภายใต้การกำกับของแมตต์รีฟจาก Planet of the Apes และ Cloverfield จะมีความซับซ้อนในแง่ของปมเบื้องหลังกับความรู้สึกของเขากับสิ่งต่างๆที่ตัวเอกคนนี้ต้องแบกรับเอาไว้ The Batman เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอมิก Batman Year 1ที่วางจำหน่ายในปี1987และ Batman The Long Halloween ฉบับปี1996ถึงปี1997และเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็น stand alone หรือก็คือไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักของ DC Extended Universe เอาจริงๆถ้าจะพูดให้อินเทรนด์หน่อย The Batman ก็เทียบได้กับ Nexus Event หรือว่าหนึ่งในไทม์ไลน์ที่แตกแขนงออกไปของ DC นั่นเองครับในตัวเทรลเลอร์ตัวที่2นั้นเปิดด้วยซีนร้านอาหารเมื่อจิมกอร์ดอนนำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยที่พวกเขาเชื่อว่าหมอนี่อาจจะเป็นคนที่สังหารดอนมิทเชลนายกเทศมนตรีแห่งเมืองก็อตแธมจากที่เราได้เห็นในวิดีโอตัวอย่างอันแรกทั้งนี้มุมกล้องไม่ได้เปิดเผยใบหน้าของผู้ต้องสงสัยแต่เลือกที่จะใช้คำใบ้รูปเครื่องหมายคำถามในแก้วกาแฟแทนแน่นอนนะครับว่าจิมกอร์ดอนจับผู้ร้ายถูกคนจริงๆและหมอนี่ก็คือเอ็ดเวิร์ดเนชตัน AKA ริดเลอร์ที่รับบทโดยพอลดานโนนะครับตัวร้ายคนสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ทว่าการยอมโดนจับอาจจะเป็นแผนการของริดเลอร์อยู่แล้วตั้งแต่แรก Fear is a tool หรือว่าความกลัวคือเครื่องมือเป็นข้อสังเกตที่2จากข้อมูลนั้นบอกว่าผู้เป็นเจ้าของคำพูดนี้ก็คือแบทแมนเองครับโดยเสียงของโรเบิร์ตแพตตินสันไม่ได้ถูกปรับแต่งเพื่อปิดบังตัวตนเหมือนแบทแมนที่ผ่านๆมาในฉากเดียวกันเรายังได้เห็นแบทซิกแนลที่จิมใช้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากแบทแมนทั้งนี้สัญลักษณ์ค้างคาวและไฟสปอตไลท์ก็ทำขึ้นมาแบบดิบๆไม่ได้มีความแฟนตาซีหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสีนี้จึงอาจจะมีนัยยะบอกกับเราว่าบรูซเวย์นน่าจะยังเพิ่งเริ่มเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ไม่นานและชาวเมืองยังมองเขาในฐานะสารเตี้ยที่ยังเดาไม่ได้ว่าเป็นคนดีหรือว่าเป็นศัตรูอีกทั้งคำพูดของเขาก็ยังตอกย้ำว่าสัญญาณค้างคาวที่เห็นหาใช่สิ่งอื่นนอกจากคำเตือนที่ส่งตรงไปยังเหล่าร้ายว่าถ้าพวกเองยังไม่หยุดเองได้เจอกับข้าแน่ข้อสังเกตที่3แก๊งอันธพาลที่ต่อสู้กับแบทแมนในฉากนี้พวกเขาทาใบหน้าของตัวเองเหมือนกับว่าพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากโจ๊กเกอร์ครับทั้งนี้โจ๊กเกอร์จะมาปรากฏตัวในเดอะแบทแมนหรือเปล่าผมเองก็ตอบไม่ได้นะแต่ถ้าจะมองเรื่องโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดโจ๊กเกอร์อาจจะมาในช่วงเอ็นเครดิตเพื่อปูเนื้อเรื่องไปยังภาคต่อไปก็เป็นไปได้ครับยังไงก็ตามแก๊งอันธพาลเหล่านี้อาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบของหนังไม่ก็เป็นลูกสมุนของกลุ่มวายร้ายอย่าง The Court of Owls แก๊งหน้ากากนกฮูกที่อยู่เบื้องหลัง Gotham City และแฝงตัวบงการกิจการดำมืดต่างๆเอาไว้โดยเบาะแสที่เป็นอีสเตอร์เอ็กของแก๊งนี้ก็คือโปสการ์ดรูปนกฮูกที่ปรากฏในตัวอย่างอันแรกนั่นเองครับข้อมูลที่4 J. Lykerko ถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับนักแสดงคนนี้ปรากฏตัวเป็นหนึ่งในสมาชิก Street Gang ซึ่ง J นั้นรับบทเป็นทีมเดรกจากซีรีส์เรื่อง Titan เกร็ดความรู้ก็คือทีมเดรกเป็นชื่อตัวละครที่จะกลายมาเป็น Red Robin ใน DC Comic ทว่าการที่ J เข้ามาแสดงเป็นตัวละครแก๊งอันธพาลใน The Batman ตัวละครของเขาจะถูกเอาไปต่อยอดหรือเปล่าหรือจะเป็นเพียงแค่ตัวประกอบเฉยๆก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปครับข้อที่5ชุดเกราะของแบทแมนนั้นอาจจะไม่ได้ไฮเทคมากนักแต่ว่าคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้ตัวเองเอาตัวรอดไปได้อย่าง Bulletproof ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆแล้วล่ะครับในทางกลับกันเรายังไม่เคยเห็นบรูซเวย์นใช้อาวุธเครื่องช็อตไฟฟ้าแบบนี้มาก่อนปกติแล้วทักษะการต่อสู้ระยะประชิดจะเป็นวิธีการสำหรับล้มคู่ต่อสู้ของเขาแต่ว่าแบทแมนมารอบนี้พ่วงแถมการช็อตไฟเข้าไปด้วยมันจะเป็นการสะท้อนความดิบเถื่อนของตัวเอกคนนี้ในระดับนึงเลยครับข้อที่6 Arkham Hospital คือป้ายอักษรที่ปักลงบนเสื้อนักโทษที่แบทแมนแวะไปพูดคุยด้วยแม้จะไม่ได้เปิดเผยใบหน้าแต่เราก็ยังเชื่อว่าเขาคนนี้ก็คือริดเลอร์ที่โดนจับไปเมื่อตอนต้นทั้งนี้ Arkham นั้นเป็นชื่อโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิตที่รับดูแลนักโทษที่มีอาการดังกล่าวเอาไว้ในการดูแลครับเราจะได้เห็นบทบาทของสถานที่แห่งนี้ชัดมากๆในเกม Batman Arkham Asylum จนขยายสเกลเป็น Arkham City ในขณะเดียวกัน Arkham Asylum ก็ปรากฏในคอมิกตั้งแต่ Batman เล่มที่258ที่วางจำหน่ายในเดือนตุลาคมปี1974อีกด้วยการพูดคุยของคุณทั้งสองสะท้อนอารมณ์โมโหของแบทแมนที่มีต่อศัตรูและเมื่อเอาไปจับคู่กับฉากระเบิดในซีนต่อมาเราก็เชื่อว่านอกจากจะสังหารนายกเทศมนตรีไปแล้วหมอนี่ยังวางปริศนาเกี่ยวข้องกับที่ซ่อนระเบิดในที่ต่างๆเอาไว้ด้วยซึ่งตัวเอกจะต้องหาทางไขความลับเหล่านั้นให้ออกข้อ
ข้อที่7ฉันพยายามจะติดต่อแกมาตั้งนานแล้วอีกหนึ่งประโยคสำคัญที่ริดเลอร์บอกกับบรูซเวนครับคำพูดนี้เชื่อมโยงกับหลักฐานที่เราได้เห็นในเทรลเลอร์ตัวก่อนหน้าว่าริดเลอร์นั้นพยายามจะส่งจดหมายถึงตัวเอกมาโดยตลอดทั้งบัดชวนมาเล่นเกมด้วยกันแต่ว่าฉากครามซีนที่มีจดหมายจากหน้าซองถึงมนุษย์ค้างคาวกระทั่งภารกิจของวายร้ายคนนี้ก็สำเร็จเมื่อทั้งสองได้พบหน้ากันจนได้ข้อมูลที่8 Catwoman หรือว่าเซรีน่าคายตัวละครนี้แสดงโดยโซอี้คราวิทเธอปรากฏตัวในหลากหลายฉากที่เป็นเบาะแสเนื้อเรื่องให้กับเราพอสมควรเลยครับเริ่มจากฉากที่เธอไปร่วมงานศพของดอนมิเชลเพื่อตามหาข้อมูลบางอย่างผมเดาว่าคนที่เธอกำลังตามหาอยู่ก็คือออสวอนคอปเปอร์พอตหรือว่าเพนกวินที่รับบทโดยคอลินฟาเรลเพราะว่าตัวละครทั้งสองคนนั้นดูเหมือนว่าจะปรากฏตัวในฉากเดียวกันเราจะได้เห็นซีนที่แสดงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของตัวเอกทั้งสองคนครับนั่นทำให้ทฤษฎีที่แฟนๆเชื่อว่าแบทแมนกับแคทวูแมนอาจจะเป็นคนรักกันในภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากๆอย่างไรก็ตามเซรีน่าก็มีความเปรี้ยวและโฉบเฉี่ยวในแบบของตัวเองเธอย้ำกับบรูซว่าเธอดูแลตัวเองได้เธอยังมีซีนสวมวิกผมเพื่อปลอมตัวและเธอพกปืนเป็นอาวุธซึ่งขัดกับแนวทางของแบทแมนอีกด้วยทั้งนี้จุดที่ทำให้คนดูแบบผมหวั่นใจก็คือฉากตกใจในการกระทำของพระเอกที่เธอแสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจนนะครับเพราะดูเหมือนว่าพี่แบทของเราจะใส่เต็มเหนียวด้วยโทสะที่มีอย่างแน่นอนข้อมูลในเรื่องข้อที่9แอนดี้เซอร์คิสมารับบทเป็นอัลเฟรดเฮาส์คีเปอร์ของตระกูลเวนที่รับหน้าที่ดูแลมาสเตอร์เวนเด็กหนุ่มผู้กำพร้าพ่อแม่อัลเฟรดในเวอร์ชันนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าเราอาจจะได้เห็นบทบาทของเขาในแง่มุมอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะการเป็นอาจารย์ให้กับบรูซทั้งในแง่ของความคิดและก็ทักษะที่เอาไปต่อยอดในการเป็นอัศวินรัตติกาลทั้งนี้อัลเฟรดก็เป็นตัวละครอีกคนที่ดูเหมือนว่าจะได้เห็นการกระทำที่เขาเองก็คาดไม่ถึงว่านายน้อยของตนจะไปถึงจุดๆนั้นได้แน่นอนนะครับว่าบางสิ่งก็อาจจะคาดเดาไม่ได้แต่ที่คาดเดาได้แน่นอนก็คือเรากำลังเข้าสู่การทายอินผู้สนับสนุนใจดีของ The Move นะครับกับ Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค้ด TMF61 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Adviceจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและออปทัสเพื่อถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทำให้ใส่สบายอีกทั้งออปทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกครับไม่งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook.com/optus หรือถ้าใช้โค้ด themove นะครับก็จะได้รับส่วนลด100บาทอีกด้วยนะเอาละครับประเด็นข้อสังเกตอันดับที่10 Puzzle ที่แบทแมนต้องไขปริศนาให้ได้ในฉากนี้จะมีคำใบ้เขียนอยู่บนพื้นซึ่งถ้าลองวิเคราะห์ดูแต่ละข้อความก็แฝงความหมายเอาไว้เริ่มต้นที่คำว่า No More Lie หรือว่าหยุดการโกหกเอาไว้แค่นี้คือคำที่เราเห็นบนใบหน้าของนายกเทศมนตรีในฉากที่ตำรวจเข้าไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุโคสันชื่อถัดลงมาก็คือนามสกุลของกิลโคสันนะครับอัยการในพื้นที่ที่ถูกสังหารเขาปรากฏตัวในฉากงานศพในสภาพที่ถูกผูกติดกับระเบิดปากโดนปิดในมือมีวัตถุคล้ายโทรศัพท์มือถือและบนหน้าอกมีข้อความที่เขียนว่าส่งถึงแบทแมนจากนั้นในตัวอย่างที่2ในฉากเดียวกันนะครับเราจะเห็นไฟที่แผ่พุ่งออกมาก่อนที่ตัวเอกจะกระเด็นออกไปซึ่งก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่ากิลโคสันได้จบชีวิตลงในอีเวนต์นี้นั่นเองคำใบ้ที่3มิเชลในมุมซ้ายล่างก็คือชื่อของนายกเทศมนตรีดอนมิเชลที่เป็นเหยื่อรายแรกประโยคที่4 The Sins of My Father หรือว่าบาปของพ่อข้อความนี้ถูกตีความว่าเบื้องหลังเกี่ยวกับพ่อแม่ของบรูซเวนอาจจะแตกต่างออกไปจากที่เราเคยรับรู้มาก็ได้เพราะบาปก็คือการกระทำความผิดครับและเมื่อเอาไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีองค์กรหน้ากากนกฮูกหรือว่า The Court of Owls เราก็เชื่อว่าพ่อของบรูซอาจจะเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรนี้และเขาคงมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการทำเรื่องราวเลวร้ายบางอย่างมาก็ได้ความร้ายกาจและฟอนเฟะที่มีต้นตอมาจาก The Court of Owls คงเป็นแรงผลักดันให้กับริดเลอร์ก็เป็นไปได้ครับซึ่งถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงเหยื่อที่ถูกวายร้ายคนนี้สังหารทั้งหมดก็น่าจะเกี่ยวข้องกับองค์กรหน้ากากนกฮูกทั้งนายกเทศมนตรีอัยการกิลโคสันหรือว่าแม้แต่คำว่า Savage ที่หมายถึงพีซ Savage ผู้การตำรวจแห่งเมืองก็อตแธมคนนี้ที่น่าจะจบชีวิตลงด้วยฝีมือของริดเลอร์ด้วยเช่นกันส่วนประโยคสุดท้าย Renewal is alive การเริ่มใหม่การเปลี่ยนแปลงคือคำโป้ปดก็อาจจะหมายถึงสภาพสังคมภายใต้การบริหารงานของนายกเทศมนตรีและทีมงานเป็นเพียงแค่คำโปรยที่ไม่ได้นำไปสู่การปฏิรูปโดยแท้จริงในขณะเดียวกันนะครับประโยคดังกล่าวก็อาจจะสื่อถึงตัวตนของแบทแมนเองก็ได้ที่พยายามจะก้าวข้ามความจริงอันเลวร้ายที่เขาต้องเผชิญแต่ว่าท้ายสุดแล้วพระเอกก็ยังติดอยู่กับวังวนของความรู้สึกและก็ความคิดเดิมๆที่ไม่อาจสลัดออกไปได้ข้อที่11แบทโมบิลในภาคนี้ดูเป็นรถที่มีโครงสร้างเหมือนรถทั่วไปไม่ได้เวอร์วังหรือว่ามีรูปลักษณ์ที่แฟนตาซีไฮเทคมากนักนะครับแต่ทว่าระบบเอนจินภายในก็ยังถือว่าโหดอยู่เราจะได้เห็นความแข็งแรงทนทานของมันกับระบบไอพ่นที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แถมซีนสุดท้ายรถของพี่แบทก็ฝ่ากองเพลิงมาจนได้อีกด้วย
ตอนที่12ผู้ถูกไล่ล่าอันนี้เป็นฉากสั้นๆ นะครับโดยเราจะเห็นว่าแบทแมนเองก็โดนไล่ล่าจากกลุ่มตำรวจด้วยเหมือนกันแต่เขาทำอะไรผิดกฎหมายที่รุนแรงจนถูกล่าต้องรอดูกันนะครับทว่าที่แน่ก็คงจะมีต้นเหตุมาจากความหัวร้อนของเขาชัวๆข้อที่13นอกจากซีนสอบสวนแบบตัวต่อตัวที่ชวนให้คิดถึงฉากที่แบทแมนสอบสวนโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชันของโนแลนแล้วเรายังได้เห็นวิดีโอถ่ายตัวเองของริดเลอร์ที่ถ่ายทอดให้ประชาชนคนทั่วไปได้เห็นการกระทำของเขาอีกด้วยเอาละครับและข้อที่14ข้อสุดท้ายนะครับ What blacks and blue and dead all over ประโยคดังกล่าวเป็นคำถามเชิงเล่นคำในภาษาอังกฤษที่มาจากประโยคที่ว่า What blacks white and red all over หรือว่าอะไรเอ่ยมีสีดำมีสีขาวแล้วก็สีแดงเต็มไปหมดคำตอบก็คือหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งอันที่จริงแล้ว red เป็นการผันคำมาจากคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนอกจากนั้นคำตอบอาจจะหมายถึงเพนกวินที่กำลังยิ้มเขินอายจนหน้าแดงได้อีกด้วย What's blackทีนี้ What's black and blue and dead all over ในความหมายของริดเลอร์อาจจะต้องการสื่อว่าสีดำคือชุดที่แบทแมนสวมใส่ blue หรือว่าสีน้ำเงินคือรอยฟกช้ำบนร่างกายของพระเอกและความตายมากมายที่รายล้อมเขาเอาไว้ครับในขณะเดียวกันมันก็อาจจะสื่อในเชิงนามธรรมก็ได้เพราะว่า black อาจจะหมายถึงแบทแมนส่วน blue ก็คือบรูซเวนที่สภาพเหมือนตายทั้งเป็นหลังจากที่เขาต้องสูญเสียพ่อแม่ไปหรือว่าอาจจะตีความแบบตรงไปตรงมาเลยก็ได้นะครับว่าสีดำก็คือชุดของแบทแมนส่วนสีน้ำเงินหมายถึงชุดของตำรวจที่จะต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของริดเลอร์เอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับตกหล่นหรือว่าผิดพลาดตรงไหนไปต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับนอกจากนั้นก่อนจะจากกันไปผมขออนุญาตอัปเดตวิดีโอในช่องสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เคยผ่านทางมาดูวิดีโอของ The Move นะครับล่าสุดเรามีวิดีโอเรื่องราวของ Far Cry 6ที่เกี่ยวข้องกับการคืนอิสรภาพให้กับยารามีวิดีโอการอัปเกรด PlayStation 5ด้วย WD Black นะครับและอัปเดตข้อมูล Monster Hunter Rise เวอร์ชั่น PC ด้วยคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวหรือว่าวิดีโอไหนก็สามารถแวะไปดูได้นะครับผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน End Screen เหมือนเช่นเคยนะเอาละครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกด Notification เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ